ผู้ต้องขังข้อละอ่อนออกไปข้อผู้หญิงออกไปข้อคนจางออกไปพี่น้องงานสามงานกรกตแต่ว่าใจใหม่เข้ามาค่ายทหารตำรวจในกรมในแบงค์ไปมาหมดทุกอย่างโรงงานเหล้าทุลุงออกไปโรงงานบุหรี่ทุลุงออกไปไปหูไปหันมาด้วยตาของตัวเขาเขาเอาผลประโยชน์มาคู่ต้องแง่เรื่องสวรรค์สิ่งง่ายยังหนีไปนี่ฟานไปได้ไปไปผู้สีแยกไปแดงออกนี่ไปอะไรอ๋ออันเรื่องความตายตายจนดีเป็นเปิ้ลนะท่านโอ้โหคิดของเราอยู่ไปเนี่ยตู้นี่67อันนั่งไง67ขนาดแค่ละอ่อนแต่ว่ามันคือแต่หน้าตามันหือเนี่ยแล้วแบบได้ปวดนะกูฟังแบบไงบอกเที่ยไอ้ก็เล่าความก่อนมันเล่าคนเล่าก่อนตู้ผมเคยทำบุญกับตู้แม้แต่สลึงเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยมาแค่เนี่ยอันนี้มันรู้อันนี้คนว่าคนงามอยู่เมืองหลักปูนคนใจมูลอยู่เมืองเชียงใหม่คนเชียงใหม่คนใจมูลมาเอาแบบใกล้แบบไหนเพราะนั้นตู้มันเตะที่เงี้ยงได้เน้นตุ๊บเนี่ยบ้านซางนี่เหรอได้อะพี่น้องผมได้ไปแบบดูเนี่ยบ้านซางเนี่ยมองอะไรมองเดินแล้วเนี่ยผมพี่น้องบ้านซางนี่เวลาฟังทำเหมือนที่เหมือนที่นี่เลยไอ้หนานก็เตะได้สักตันนะคุณหันหุ้นบ้านหุ้นบ้านหุ้นบ้านเขารู้ว่าเขาเนี่ยว่าเขารุ่งอย่างทองพิเศษนะผู้ใจมุ่งใจผู้ใจมุ่งใจว่าต้องให้สองคนนั้นก็รอดแน่เลยพามาได้ด้วยกฎหมายเท่าไหร่คนงามอยู่เมืองหลักคุณใจบุญอยู่เมืองเชียงใหม่ใจใหญ่อยู่เมืองลำปางสาวงามงามสาวเมืองเป๊ะเออเมืองเป๊ะนี่เมืองเป๊ะอะคนใดเมืองเป๊ะเมืองเป๊ะไงล่ะเมืองว่าสาวงามงามสาวเมืองแก่มือมันนี่เชียงไฮมูที่ไอกับพยองมูที่เมามูเป็นกุ้งหรอประเทศมาว่าเมาบุญบุญตัวอย่างสบายใจสบายใจเป็นเยอะพ่อหนานไปนิมนต์ผู้ลุงมาเทศละวันพ่อหนุ่มบอกว่าความชุ่มมันเกิดขึ้นที่ไหนที่ใจท่านใจของมีความชุ่มสว่างอันเพียงพอคนใดเป็นผู้ลุงไปเทศไหนวันนั้นเลยอยู่แม่คนแรกมึงแก่เราผู้ฟังไปเทศทางบนรอเขาว่าทุกเจ้าไม่ดีมาเขาไว้ไก่เขาหัวตัวหัวมันไม่หยาดทีแม่บรรจงหัวเอาเทียมหมดเทียมตัวคนตายแอลกอฮอล์ของมีมีพอเทศเออเอาพวกหมดบรรจงหัวเออเอาไปที่ไหนเอาพวกหมดนี่มันใกล้กันที่คนลูกที่โดยแอลกอฮอล์ของมีบรรจงหัวแหมที่ว่าใครของมีเออพี่น้องเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราอย่างเราว่าตายอ่ะพี่น้องว่าคนเดียวโอ้โหที่ได้ว่าคนเดียวเลยอ่ะนี่หัวแต่ยังเจ็บด้านตรงนี้ฟังเทศฟังเทศนี่หรอฟังมาเลยลงข่าวฮะพวกคนนี้ก็หลับกันหมดเลยนะมึงพวกคนนี้ชีโตเลยอ่ะพี่หมดเหมือนเดิมเนาะถ้าอนามัยนั้นถ้าเนาะหน้ากากอนามัยของผมนี่ก็เหมือนคนเรานี่เองอะอะไรพิเศษพิโสกว่ากันเอาท่านก่อนถามยิ่งลงเงินแทบตายผลสุดท้ายได้ไงได้อีกสักอย่างขอร้องเติมตู้ถึงเลยนะฮะได้สิบล้านตู้เอ้ยเปิดเจ้าเจ็ดพี่น้องสลายมีเยอะขาดบรรดาสามีอย่างเป็นทุกข้าบรรดากำลังจะแก่เองพี่น้องวันนั้นอีกน้อยนะสนใจโทรมาโอ้โหลุงกระเจ้าพี่หยางอันเดือนนี้ว่าวันไหนวันนี้พี่หยางวันนี้โมงละเต้โอ้ผมรู้จักงานอย่างมึงก็จัดไปก่อนกันมึงก็บอกมากันกำหนดบ้านหน้าก่อนกันโอ้บ้าลุงว่าว่าอ้าวมึงจัดงานอย่างหรอโอ้ยแม่แล้วแม่มึงจ่ายเท่าไหร่แม่จ่ายจ้ะโอ้โอ้โหดีดีแม่มึงมาตายมึงมาไม่มองถึงลูกมึงแจ้งแม่มึงไงนี่สงสัยให้ได้สมาธิกันอีกเจ้าแม่สั่งไว้ว่าถ้าคุณมีใจขอทุกเจ้าอย่างจะใช้มาแก้ทุกปัญหาต้องเป็นไงต้องหัวใจเหมือนทางก่อนเอาลอยไม่ลอยแม่มึงบ่มีบุญแล้วมึงไปโทรมาหรือเปล่าคุณรู้ป่ะเราไม่บอกคนไม่หยาบเจ้าแม่มันตู้ตายอาที่เจ๊งอ้อที่เจ๊งที่แก่เนี่ยแน่หรอ
เอาเรื่องจ้างมาใช้ดีไหมก่อนลงแล้วสายมึงดังแม่มึงออกมึงออกพวกแม่มึงเรียกว่าตู้มึงก่อนชอบแม่มึงนี่รู้กูบอกแม่มึงออกกูไปคุยคนเมาเนี่ยนะอายุไหนจะไปเครียดโลกเครียดจะโลกอะไรคนในเครียดนั้นหนึ่งที่หัวมึงในเครียดนั่นในนี้ก็มีโลกเครียดหนึ่งที่หัวต่อความยันต่างเมื่อใจเสียข้อแห้งวานหกไปเยี่ยมเราต้องเชื่อเขาสร้างปัญหากันเองมนุษย์เป็นผู้สร้างปัญหามนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นผู้สร้างปัญหาญาติโยมเลยขอร้องว่าในทำงานโจทย์ต้องมาปลงอย่างอันนี้จังว่ามามั่นมาเที่ยงหูพ่อเมียไปมาสาราเท่าแก่ก็คือความตายนั่งในนี้หายต้องเองใส่หายถึงเวลาไปถึงการมดไปบอกแต่ละไปมาได้ไปก็เยี่ยวแล้วเนาะแต่แห่งแต่แจ้ก็ไปก็เยี่ยวนั่งในนี้หัวตาตาของผู้เจ้าผู้เจ้าหัวตาตามันไปโตนแต่มันจะเป็นโตนได้ว่ากี่โตนเนี่ยมันเอามันออกมาอยู่ห้องมันคนเดียวก็เนี่ยคนบอกว่าพี่น้องมาหลายคนเราตายเหมือนกันหมดใครชอบคนมาตายว่าเราอยู่ด้วยกันฮะผ่านสุขภาพจ้ะตุลุงสิเจตุลุงเดี๋ยววันใดวันหวานตุลุงเดี๋ยวโลกจะให้เจมาสบายสบายเป็นคนว่าไอ้ก็ที่มันที่มาเก่งเป็นเนสนะนั่นเลยมันหัวอันที่เราลองมาบ้างไงฮะมีเงินทองกองล้นบนภูเขาจะซื้อเอาชีวิตไปหรือไรผลอันความตายหมายไว้เพื่อทุกคนติดสินบนเท่าไรมันก็ไม่คืนนั่นเองที่ยังรู้คนมีวันไหนชาวบ้านคนทุกอย่างเดียวสบายทำไงได้หรอผู้คนยาวพิเศษไม่พิเศษเพราะอะไรเดี๋ยวจ้างเธอทำไมถึงเรียนนะพอไหมอยากไปอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะพอไหมนะอ๋อไม่ไรหรอไม่รู้จ้าร้อยล้านเดือนต่างก็จะเหมือนเดียนะพอไหมครับกระมวลผมมองคุณได้หันผีบ้าเมื่อไหร่พอผีบ้าคนที่เมื่อไหร่ผมมองเนี่ยถึงความดันระหว่างเมื่อไหร่ความเครียดโลกเครียดเนี่ยต้องรู้ถึงคนเลยเป็นคนที่เหมือนเล่นเครียดเป็นคนเหมือนล่ำพอในเครียดในหูเอามาเครียดเอามาลำคาญมันมีในท่านมดฆ่ากันฟังกันพวกหมู่ตีตากันโผล่หืนกันทำเราหลอกลวงอย่างมีในท่านมดพี่น้องสบายสปาสปามีท่านมดสองคนดีผมมีสองคนไทยผมมีในท่านมดอันคนเราเนี่ยที่ปัญหามันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยพี่น้องสบายเพราะโลกโซเชียลโลกสังคมอันพอเราเวลาเราฟังทำรู้ว่าหมอคนเดียวแค่พูดหมอสามพ่อข้อหนึ่งถ้าผู้ลุงกำลังเต้จุดที่นี่ถ้าญาติโยมไปสั่งเติมข้อที่หนึ่งจะไปเที่ยวไปไปไกลมามันไปเล่นนู้นเดียวที่ทั้งเหลวตัวเนี่ยคนพอของนั่นเป็นที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาผู้ลุงเต้ที่งานของนี่จะถ้าไปสั่งเติมจะแจ้งจะได้เอาอย่างมันเลี้ยงกันเชื่อจะได้เอาอย่างมันกินกันเชื่อฟังสักคำมันหลงที่มึงอย่างมาล้ำมาเลยละน้องพี่น้องข้อที่สามต้องอู้ต้องจ่ายกันที่เราต้องเป็นงานตัวเป็นงานต้องเป็นน้อยตัวเป็นน้อยต้องเป็นคนตัวเป็นคนบอกหูเป็นก้อยในธรรมเวลาต้องนกตัวนกฟังแล้วประจำมันนั่งฟังธรรมมันแท้ประจำสักข้อรอดับจีตายไปสู่ก้นหม้อที่ไหนพอเจ็บคนมันนั่งฟังธรรมถ้ามองอู้กันเล่ากันต้นต้นเรื่องกันไปกันมาออกบ้านจบไปแล้วผูกผูกก่อนเอามาแรกเอามาเลยมาเลยกับพี่ไปหามาแรกไม่รู้ใครได้รู้หลวงพ่อแก้วก็ออกโผล่ก็กลับมาเลยแล้วที่เหนือที่ไปไม่มีอะไรเนี่ยผมก็แต่ประมาณมาอ่านเลยแค่ผมชื่อพี่ผ่านมาเลยที่แบบเนี่ยตัวยังที่ดีของบางคนทุกโควิดสาธารณสาธารณสุขที่ดีสาธารณอันนี้หมอเออนั่นมันง่ายเนี่ยรู้บอกมันตัดอะไรมันเหนื่อยจ้าไม่ได้ยอมเนี่ยเนี่ยคนเราบอกคนเราเนี่ยที่น้องผมตรงในชีวิตอ่ะคนถ้ามันแบบชอบมันดึงชอบคนที่มันหมันตัวมันดึงหมันตัวบางคนบอกว่าที่ตรงนั้นรู้ดึงสนใจเราอยู่ไปอยู่นั่งไปนี่พี่น้องผมเอาก้อนงานนี้มาได้เนี่ยก้อนงานจะซึ่งเป็นยากพี่น้องครับแม่ครับผมดูโลกอ่ะผมก็งานดูโลกอ่ะโอ้ลูกที่เอาท่านแม่ว่ะคือพ่อมีว่ะ
พวกเจ้าหลานโอ้โหท่านแม่เจ้าดิท่านก็เลยจริงวะเออจ้าพี่น้องคนเฮานี่ไงเรื่องความตายเนี่ยจะเล่าให้ฟังก็บอกว่าพวกเรานี่ห้องตายรถยนต์มาจนมาทับดับจิตความหน้าวางวายบางคนนั่นแหละถึงแก่ความตายด้วยหัวใจวายมีหลายหัวน้อยด้วยแต่ทหารเรือวันก่อนก็เลยตายเรียนรู้เนี่ยพี่ก็ยิงก่อนตายเป็นยิงยาแก้พิษต่อพิษดีแจ้งไปยาวคนแต่พวกนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวหนุ่มที่เป็นยาวหนุ่มสาวเป็นควายก็ดูไปเรื่องของพายก็พาคนหนุ่มเนี่ยนะคือว่าเนี่ยอาก็นานก็นานต่อไปพี่น้องหลายคนที่อยู่ในนี้เคยไปหนึ่งพายแล้วคนที่ไปไกลจะรู้พี่น้องหลักการเอาคนเอาเรื่องที่สองไปมีคนทักทายคนนะครับพี่น้องหลายคนสิบพันพันต้องหวังนอกจากว่าต้นทางงานทางไปนะครับพี่น้องผ่านจอนะครับทางมูลิตาคนได้อานุโมทนาแต่ก็รู้ผมเรื่องร้อนอย่างนั้นท่านครูอยากให้ท่านหลายท่านมีความสุขอาวามดูมีเกิดขึ้นได้อยู่ที่ใจมาทำไมถ้าใจมันมีความทุกข์ท่านจะหวังในความทุกข์ที่จะเกิดมีมากก็เป็นทุกข์ก็มีก็เป็นทุกข์ที่น้ำตาไหลก็คือมีเย็นเป็นทุกข์พอดีพองามและเพียงพอและพอใจในจิตที่ตัวเองมีที่น้ำตาไหลก็เป็นทุกข์นะถ้ายังไม่จนอยู่อย่างคนจนจะไม่มีวันจนแต่ถ้ายังไม่รวยแล้วไปอยู่อย่างคนรวยมันจะมีวันรวยเอาคนมาเราแบบเข้าใจเราท่านเราให้ยันที่สุดท่านเป็นทุกข์แน่ทุกข์เป็นคนที่มาเอาความทุกข์มาใส่ตัวนักหนาปราบไปความจิตใจรู้สบายไปเจอที่น้องตลาดรุ่นนี้นะครับทุกอันท่าของคนอยู่ที่ความมีน้ำใจท่าของไฟอยู่ที่ความร้อนท่าของขออยู่ที่น้ำหนักท่าของผักอยู่ที่ตะวินท่าของดีอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ท่าของคนอยู่ที่รู้ตัวตนคุณได้สร้างคุณได้สร้างอย่างไรคือวันเป็นวันนะท่านทุกบางคนเหลือสร้างเนี่ยก็ยังเราอยู่ที่ไหนจนเดินเดินที่ว่าเราวัน